สวัสดีค่ะคุณแม่แม่มอนสเตอร์ไกด์คลิปนี้บ้านไหนมีปัญหาไรฝุ่นเราจะมาจัดการปัญหาไรฝุ่นด้วยกันตามไปดูกันเลยค่ะมอนสเตอร์ไกด์สำหรับตัวคุณแม่เองนะคะก็คือตอนนี้มีน้อง2คนแล้วแต่ว่าลูกเล็กเนี่ยเขาก็กำลังยังเบบี้อยู่สักประมาณขวบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เขาเล่นของเล่นหรือเขาอยู่บนพรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะมีอาการไอจามทั้งที่เขาไม่ได้เป็นหวัดเลยนะคะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นนะไปลองปรึกษาคุณหมอดีไหมก็เลยลองไปปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าคือตามพวกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยค่ะมันจะมีตัวไรฝุ่นอยู่ซึ่งตัวไรฝุ่นเนี่ยนะคะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาภูมิแพ้ได้ค่ะมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องไอน้องจามงั้นเราต้องมาดูแลเรื่องรักษาความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ให้มากขึ้นคุณแม่ก็เลยลองไปหาดูค่ะว่าเอ๊มันจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กตัวไหนบ้างนะที่จะสามารถกำจัดไรฝุ่นได้บ้างคุณแม่ก็เลยลองไปดูผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากให้มันมีสารเคมีรุนแรงหรืออันตรายค่ะอยากให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแม่ก็เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Little Bear OrganicsSo Clean Gentle Cleansing Water นะคะซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับผิวผมเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของน้องหรือแม้กระทั่งของเล่นของน้องได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะ So Clean Gentle Cleansing Water เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคที่จะช่วยทำความสะอาดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราไรฝุ่นได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องล้างออกสารสกัดจากพืชที่อ่อนโยนต่อผิวเด็กกับน้ำแร่และสารสกัดบริสุทธิ์จากไม้สนฮิโนกิจากประเทศญี่ปุ่นมีน้ำมันสกัดจากการพลูและอบเชยที่ช่วยฆ่าเชื้อไรฝุ่นได้อย่างดีเลยค่ะ So Clean Gentle Cleansing Water ได้รับการรับรองจาก Green Pharma ประเทศฝรั่งเศสในการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราแต่ยังคงรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยมากๆเพราะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยล่ะค่ะวิธีใช้ก็สะดวกมากเลยค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราไม่สามารถนำไปซักได้บ่อยๆอย่างเช่นพวกโซฟาหรือพรมแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือใช้ง่ายมากคือเราสามารถนำไปฉีดได้เลยเช่นบนโซฟาบนผ้าม่านบนคาซีทคือมันสามารถใช้ฆ่าเชื้อในอากาศได้ด้วยนะคะมันสะดวกตรงที่มันไม่ต้องล้างออกอะค่ะใช้ง่ายมากคือฉีดปุ๊บจบเลยเวลาใช้กับลูกแม่ก็จะฉีดให้เขาตั้งแต่หน้ากากอนามัยเสริมประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยเวลาฉีดให้ลูกเนี่ยแม่ก็จะฉีดบนมือแม่ก่อนค่ะแล้วทาให้ทั่วตัวลูกเหมือนเป็นฟิล์มบางๆเพื่อปกป้องผิวลูกจากเชื้อโรคและฝุ่น PM 2.5 เอาจริงๆลูกชอบมากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมอ่อนโยนไม่มีกลิ่นฉุนแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ทั่วไปเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กลับเข้าบ้านแล้วเราไม่อยากเอาเชื้อโรคเข้ามาฝากลูกเนี่ยเราก็ใช้สเปรย์เนี่ยแหละค่ะฉีดทั่วตัวเลยเพื่อจะได้ป้องกันเชื้อโรคในการเข้าบ้านได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าสเปรย์ขวดเดียวเนี่ยตอบโจทย์ได้คุ้มค่าแล้วก็หลากหลายมากจริงๆเลยค่ะคุ้มแบบนี้คุณแม่ๆอย่าลืมไปจัดกันนะคะคลิปหน้า Monster Guide จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมาถึงให้บ๊ายบาย ขอขอบคุณ Little Bear Organics ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ